สนุกของเกมระหว่างสุพรรณบุรีซิตี้แล้วก็เกษตรศาสตร์เริ่มขึ้นแล้วครับเจ้าถิ่นครับสุพรรณบุรีซิตี้ได้เขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับให้ไปที่สุภวิทย์งัดต่อมามงคลทศกรัยเพื่อนเติมแล้วสุภวิทย์มีพื้นที่ครับเปิดได้หรือเปล่าได้ครอสลึกเข้ามายังปิดเดียววาลาเคลียร์บอลทิ้งออกหลังไปเลยครับยังได้ลูกเตะมุมครับสำหรับทางเกษตรศาสตร์ FC ได้โอกาสลุ้นจากลูกกลางอากาศบ้างเลยครับเดี๋ยวดูครับจังหวะกระชากขึ้นมาเราได้เปิดของเกษตรศาสตร์ครับเปิดเข้ามาแล้วสกัดจังหวะนี้จังหวะ2ครับยังเป็นของเกษตรศาสตร์ครับย้ำไปฝั่งขวาอีกทีสุภวิทย์เปิดอีกทีแล้วก็ข้ามมาโอ้โหเลยไปหมดครับโอ้มงคลทศกรัยชาร์จไม่ถึงครับจ่ายจะให้กับยศกรแม่ต้องชมอนุสรครับอ่านบอลได้ดีคืนมาให้กับธีรวุฒิเอาจ่ายบอลเสียไปเองครับจะได้จ่ายเลือกยิงเองจังหวะ2ยศกรผิวมาเข้าขวาโดนกระแทกลงไปผู้สินให้เล่นต่อครับโอ้โหจังหวะซ้อนๆของทางสุภการไม่ได้ประตูครับเกือบจะโดนลงโทษเลยครับเกษตรศาสตร์ครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับได้ยิงก่อนแล้วของกิตติไกรแล้วซ้ำอีกทีตรงนี้พยายามจะซ้ำแล้วครับแต่สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าผู้สินมองว่าล้มไปเองครับมารุดโดนเข้าเร็วพิทบูจ่อไปเข้าเหมือนกันครับพักยุนบูจ่ายยัดเข้าในอนุนตบเข้ามาข้างในโตโตแล้วได้ยิงโอ้โหบอลข้ามคานครับแม่ย้อนกลับมาดูครับจังหวะนี้ของอนุสมกรนะครับย้อนหลังกลับไปแล้วโตโตเนี่ยได้ส่องเลยครับระยะนี้โอ้แต่เสยไปหน่อยครับลูกยิงของมาดูสโตโตตะลุยครับบารุธจ่ายไปให้พิทบูพื้นที่ว่างแล้วก็ยิงโอ้โหยิงติดเซฟทัพพิชาครับเซฟได้อย่างเหลือเชื่อเลยครับจังหวะนี้ทัพพิชาครับเซฟไม่ให้สมุทรปราการเสียประตูเลยครับไหลของบารุธแล้วเป็นออเรลิโอพิทบูครับจังหวะได้ยิงจังหวะนี้แบบได้ยิงแบบจ่อๆจริงๆเลยครับฉีดยาเลยครับแต่ยังดีครับทัพพิชายังเอาอยู่ครับดุ๊กทุ่มครับสุภวิทย์ทุ่มไกลยังติดยาวล่ะเตะบอลทิ้งออกมาจังหวะ2เป็นของเกษตรศาสตร์นี่คือโซ่พิทบูทำชิง1 2พิทบูพามาเองแล้วส่องด้วยซ้ายบอลดิดเรียร้อยแล้วก็ได้จริงชนเสาโอ้โหมงคลทศกรัยจังหวะ2โตโต้พลิกมาหาช่องยิงแล้วก็ได้ซัดคราวนี้ติดบล็อกครับโอ้โหลูกยิงของสุภวิทย์ครับเกือบได้ประตูเหมือนกันครับสำหรับทางเกษตรศาสตร์คือกะถวายพานให้มงคลเลยนะครับแต่เสายังช่วยชีวิตเลยครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับปาดมากะให้มงคลเราตบเข้าเสานี้เลยครับแต่สุดท้ายเนี่ยยังไม่เป็นประตูครับเสายังช่วยชีวิตสมุทรปราการไว้เลยครับออเรโอพิทบูให้มาครับเปิดก็ยังคงเป็นสุภวิทย์นะครับเปิดมามงผิดออกไปจังหวะ2ได้ซัดด้วยซ้ายคราวนี้โอ้โหต้องออกแรงเซฟอีกครั้งครับโดยทัพพิชาครับโอ้ลูกยิงของมารุตบุรักดีแรงเป็นลูกปืนเลยครับแต่ยังไม่ผ่านมือทัพพิชาเดี๋ยวดูอีกครั้งครับลูกนี้ของมารุตครับยิงด้วยซ้ายบอลโค้งนะครับยังดีที่ไม่ได้โค้งจนกระทั่งปัดไม่ถึงเลยครับประตูขึ้นนำจากลูกฟรีคิกแบบนี้แหละครับเปิดเข้ามาแล้วก็ได้โค้งโอ้โหข้ามคานครับลูกมงของอิโชโอวอกบ้าครับแหมยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับเกษตรศาสตร์ไปแย่งบอลมาได้ครับพอดุเดชหนีมาครับทางโชชิมูจิโดนกระแทกยังแข็งอยู่ครับขวาเพื่อนว่างอยู่จ่ายไปที่พันธมิตรถึงด้วยครับพันธมิตรเข้าซ้ายข้างถนัดแล้วก็ได้ส่องโอ้โหยังติดเซฟจังหวะ2ได้บงอีกทีคราวนี้โอ้โหบอลหลุดกรอบออกไปครับโอ้ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับสำหรับทางสุพรรณบุรีซิตี้ครับโชชิโมจิเองก็ได้ลุ้นเลยครับเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะยิงก่อนครับของกิตติไกรครับบอลตกตรงนี้กิตติไกรเนี่ยซ้ำเข้ามาครับพันธมิตรยิงก่อนนะครับแล้วเป็นกิตติไกรได้โอกาสซ้ำไม่ดีเท่าไหร่ครับจ่ายยัดก็มายังเก็บไม่ได้ครับมงคลสุวิทย์เติมขึ้นมาแล้วข้างหน้าขยับโตโต้ขยับมาอยู่ฝั่งขวาครับได้ดวลกับเดียวาล่าอีกทีเปิดเรียกเข้าไปยังติดแล้วก็ได้ยิงโอ้โหบอลยังไม่ตรงกรอบครับโอ้ลูกยิงของพิทบูครับเดี๋ยวดูอีกทีครับเกือบไปแล้วครับลูกนี้บอลถึงพิทบูด้วยนะครับจังหวะสกัดเนี่ยกลายเป็นขีรพลที่สกัดเข้าไม่ถึงบอลครับบอลเนี่ยทะลุไปถึงออเรลิโอพิทบูครับกฤษณะดาวกระจายจ่ายยัดเข้ากลางพิทบูลงมาเชื่อมพื้นที่มีเหลือๆพิทบูตัดสินใจส่องด้วยซ้ายโอ้โหแต่ว่าบอลข้ามคานครับมาประมิดหรือว่าจะเป็นทางพิทบูประมิดโอ้โหข้ามคานไปไกลเลยครับโอ้โห
พยายามจะยิงให้ข้ามกำแพงแต่หลุดไปไกลเลยนะครับแล้วผู้ตัดสินนี่ไม่ทดเพิ่มเลยครับจบเกมเลยครับเกมนี้ครับสมุทรปราการซิตี้ครับเสมอกับเกษตรศาสตร์ FC ไป0-0นะครับ